ล้อมใจลูกสีแดงทองของเรานอบนบบูชาแหล่งเรียนลาดล้ำคุณค่าแม่ฟ้าหลวงรวมสัมพันธ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้เปิดสอนในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ5สำนักวิชาสืบสานพระปณิธานของสมเด็จย่าในการปลูกป่าสร้างคนเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มอบให้แก่ประชาชนทั้งหลายไม่ว่าเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติคือแม่ฟ้าหลวงเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเนี่ยเราตั้งใจที่จะเน้นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีลักษณะเฉพาะตัวของเราเราเริ่มต้นจากการเปิดสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เปิดสาขาทางด้านกายภาพบำบัดเปิดสาขาทางด้านสาธารณสุขเปิดสาขาทางด้านการพยาบาลแล้วจากนั้นมาเนี่ยครับเราก็มาเปิดทางด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพจากนั้นมาเนี่ยก็ถึงเวลาอันเหมาะสมเมื่อเราเตรียมความพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็เปิดคณะแพทยศาสตร์เมื่อ2ปีที่แล้วมีนักศึกษาแล้ว2รุ่นเสร็จแล้วปีที่แล้วเนี่ยเราก็เปิดอีกสำนักหนึ่งขึ้นมาคือสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์พอเปิดแพทย์และทันตแพทย์เนี่ยก็ถือว่าครบวงจรของการเปิดดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเราถือว่าสิ่งนี้นี่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนไม่แต่เฉพาะภูมิภาคเหนือตอนบนเท่านั้นเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยตรงเป็นประโยชน์ต่อประเทศเพื่อนบ้านเพราะมหาวิทยาลัยเราอยู่ที่แนวตะเข็บชายแดนเราจะใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพทางการแพทย์ทางทันตแพทย์ทางการพยาบาลนั้นเป็นเครื่องมือที่เกื้อหนุนค้ำจุนและช่วยเหลือประชาชนในประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วจะใช้ยุทธศาสตร์นี้เป็นเครื่องมือในการลดศัตรูแล้วก็เพิ่มมิตรอย่างถาวรโดยเรามีเครื่องมือที่สำคัญในการยื่นไปช่วยก็คือทางด้านสุขภาพและการศึกษาเราหวังว่าเราจะทำอย่างดีที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้แล้วต้องขอบคุณรัฐบาลที่กรุณาให้การสนับสนุนการดำเนินการเป็นอย่างดีมาโดยตลอดปลูกป่าสร้างคนมุ่งมั่นสืบรักปณิธานตลอดไป